ที่ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะครับนักกีฬาทีมชาติไทยที่ไปแข่งขันกีฬาซีเกมมาเมื่อวานนี้นะครับเขาก็มีงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงทำเนียบเนี่ยก็มีการแห่ไปตามถนนนะครับแฟนๆก็ออกมาต้อนรับอย่างอบอุ่นทีเดียวครับนี่นะฮะทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดทำศึกซีเกมครั้งที่28ที่สิงคโปร์นะครับก็ขึ้นขบวนแห่นะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ร่วมแสดงความยินดีจากความสำเร็จนะครับในฐานะเจ้าเหรียญทองสมัยที่13ก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งที่ทำเนียบเองเนี่ยก็มีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับแล้วก็มอบรางวัลให้กับนักกีฬาโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีขบวนแห่เนี่ยก็นำด้วยขบวนฮาร์เลย์กว่า50คันเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นนะครับแล้วก็จะนำขบวนรถบัสเปิดประทุนซึ่งมีคณะนักกีฬานั่งไปกับรถนะครับมีรถบัสที่ขนนักกีฬาไปอีก2คันนะครับรวมถึงรถกระบะด้วยนะครับก็ให้บรรดาประชาชนที่มารอต้อนรับเนี่ยได้เห็นหน้าเห็นตานักกีฬาฮีโร่ของเราที่ไปแข่งขันซีเกมนะครับที่สิงคโปร์นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ผ่านนี่นะฮะเริ่มจากอนุสาวรีย์นะครับไปถนนราชวิถีนะครับแล้วก็ผ่านไปเรื่อยนะครับจนไปข้ามคลองพดุงกรุงเกษมเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลที่ตึกสันติไมตรีในช่วงเย็นนะครับก็เป็นงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬานะครับซึ่งคว้ามาได้95เหรียญทองนะครับ83เหรียญเงินแล้วก็69เหรียญทองแดงเป็นเจ้าเหรียญทองสมัยที่13นะครับพร้อมกับมอบเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับให้กับนักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันนะครับยอดเงินรวมทั้งสิ้นเนี่ย144,945,000 บาทก็แบ่งเป็นอย่างนี้นะครับแบ่งเป็นนักกีฬา100,350,000 บาทนะครับผู้ฝึกสอน15,285,000 บาทก็สมาคมกีฬาเนี่ยเกือบ30ล้านบาทนะครับรวมเป็น144ล้านนะครับนอกจากนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับก็ยังมอบเงินรางวัลพิเศษให้กับทีมฟุตบอลหญิงชุดลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกอีก 500,000 บาทด้วยอันนี้เป็นสมาคมฟุตบอลนะครับเจ้าซีเกมนะครับนี่โค้ชโชคทวีพรมรัตน์นะครับก็ขึ้นไปรับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นสมาคมกีฬาต่างๆก็ส่งตัวแทนขึ้นไปรับนะครับนี่สมาคมวอลเลย์บอลนะครับโค้ชออสนะฮะอันนี้กัปตันกิฟวิลาวันนี่คนนี้ได้รับกรีดนะเทกันลั่นเลยนะครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำซ้ำนะครับผู้จัดการทีมหญิงนี่สวยสุดในโลกเลยไหมพี่เบิ้มใช่ฮะสวยนะสุดในโลกยอมรับฮะยอมรับเลยนะฮะโดยพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็บอกว่ายินดีต้อนรับนักกีฬาทุกคนนะครับเขาบอกว่าเป็นความสุขเพียงไม่กี่อย่างที่ได้ทำในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับความสำเร็จเนี่ยมาจากความพยายามของทุกคนนะครับไม่ใช่ตัวเองหรือว่ารัฐมนตรีกีฬาการให้การต้อนรับเนี่ยถือเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับที่ทำให้กับนักกีฬาทุกคนนายกเนี่ยบอกว่าหากเศรษฐกิจดีกว่านี้เนี่ยอยากให้เงินรางวัลนักกีฬามากกว่านี้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเสียงให้เขาเรียกว่าอะไรล่ะให้พรของนายกมาให้ฟังกันด้วยนะเราไปฟังกันนะครับอวยพรให้พรเนี่ยพระอวยพรค่ะเราไปฟังเสียงนายกกันครับมาร่วมกันในการจัดพิธีการฉลองชัยแก่นักกีฬาและผู้ถือทองในนี้ปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยตื่นตระหนกอะไรทั้งสิ้นเลยมีการตื่นตระหนกบางครั้งนะที่ผมมายืนบนนี้ไงแล้วส่งท่านไปแข่งขันไงนะไม่รู้จะผมจะออกบูหรือจ่าไม่รู้เหมือนกันนะพอบันกีฬาแพ้ก็มาผมอีกใช่ไหมผมทำให้กีฬาแพ้วันนั้นไปดูตะก้อนะก็ทำผมตื่นเต้นอีกแล้วแหละนะไปก่อนไปหลงแน่นอนครับเกมเดียวก็เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยพอไปถึงบ้านเอ้ยข้างหลังผมจะพูดคอยไปเรื่อยแก้ตัวไปเรื่อยอย่างนี้อย่างนั้นเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวต้องกลับมาใหม่นะเออมันก็ผมปลอบใจผมมานะแต่มันก็ทำให้ผมตื่นเต้นพอสมควรถ้าแพ้วันนั้นนะผมถึงบอกเลยไอ้ไปหรือไม่ไปผมไม่กลัวแต่ไปแล้วมันแพ้จะทำยังไงใช่ไหมแล้วเขาจริงบอกว่ามันจะชนะแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยมันลำบากใจนะแต่ละแต่วันนี้เป็นสิ่งที่ผมดีใจทุกคนดีใจเป็นสิ่งหนึ่งในไม่กี่สิ่งที่ผมเข้ามาในที่ของพุทธภาแล้วผมมีความสุขนะเพราะท่านกับผมเนี่ยรู้ใจกันเราเป็นนักกีฬาผมก็เคยเล่นกีฬามาก่อนประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกหมู่เรานะครับเพราะว่าทุกคนไม่ว่าจะพวกไหนก็ตามก็เชียร์กีฬาทั้งสิ้นนะนักกีฬาทั้งสิ้นมาเลิกเชียร์ก็ทะเลาะกันใหม่ตามเดิมตามเดิมนะวันนี้ต้องเลิกแล้วนะเลิกแล้ววันเราจะได้มีนักกีฬาเยอะขึ้นไงนะถ้ามันรวมกันได้นักกีฬามีเยอะหมดอ่ะนะอาจจะต้องมาทีมนักมวยกับทีมตัวเลิกเยอะนะ
นักมวยนักต่อสู้ฟันดาบฟันเดิมเยอะเยอะอะไรชื่อมีอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมมีถ้าเมื่อไรประเทศไทยเข้มแข็งได้แล้วปรับเศรษฐกิจอย่างที่ผมว่าได้ทั้งหมดที่เขาทำอยู่วันนี้รางวัลเยอะกว่านี้แม่นี่ฮะนายกเราเป็นคนตลกคนตลกเขาแซวนะเขาแซวโค้ชออสด้วยนะโค้ชออสเมื่อกี้เขาเคลื่อนท่านนายกเนี่ยก็แซวว่าเนี่ยดูอย่างโค้ชออสเนี่ยเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศนะไปแต่งงานกับคนจีนเนี่ยเห็นไหมนะฮะรวมถึงนักฟุตบอลนะครับท่านนายกก็ชื่นชมด้วยนะครับนักฟุตบอลทีมชาติไทยของเราโดนเตะโดนสกัดแบบรุนแรงก็ไม่มีอารมณ์นะครับแล้วก็ชื่นชมโค้ชที่สามารถฝึกสอนนักฟุตบอลให้ควบคุมสติอารมณ์ให้เล่นแต่เกมฟุตบอลอย่างเดียวได้ก็กล่าวชื่นชมนักกีฬาหลายๆประเภทนะครับท่านนายกเองก็เคยพูดเอาไว้แล้วนะครับว่าทุกคนคือฮีโร่นะครับทุกคนเป็นตัวแทนของชาติไทยไปแข่งขันกีฬานะครับกับผมแหมสุดยอดทีเดียวนะครับก็95เหรียญทองก็แฮปปี้เอนดิ้งนะแฮปปี้เอนดิ้งท่านนายกบอกว่าเป็นอะไรที่มีความสุขหลังการยึดอำนาจ1ใน 2-3 อย่างมีแค่นั้นน่ะนอกนั้นก็โอ้โหเรื่องทุกข์ทั้งนั้นเลยประเด็นประดังเข้ามาเรื่องมันเยอะกันเนี่ย144ล้านท่านนายกก็บอกแล้วไงว่าถ้าเดี๋ยวเศรษฐกิจดีกว่านี้เข้มแข็งกว่านี้เดี๋ยวให้มากกว่านี้